ต้อนรับเข้าสู่อักษรออนเลินค่ะวันนี้ก็อยู่กันกับคุณครูมีนนะคะอ่าในรายวิชาสุขศึกษาม3นั่นเองนะคะวันนี้นะคะคุณครูก็จะพาไปเรียนเรื่องเกี่ยวกับโรคแล้วก็การป้องกันกันนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูโรคติดต่อกันดีกว่าโรคติดต่อเนี่ยที่เป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยนะแล้วก็การตายของคนไทยนะอ่าอย่างเช่นนะคะพวกนี้โรคติดต่อหมายความว่าอะไรก่อน โรคติดต่อหมายความว่าเราเป็นใช่ไหมเราสามารถจะส่งต่อไปให้คนอื่นได้อ่าอาจจะผ่านทางอากาศหรืออาจจะผ่านทางเพศสัมพันธ์ต่างๆเนี่ยได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันอ่าอย่างเช่นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อย่างเช่นอะไรบ้างคะอย่างเช่นอ่าการติดเชื้อ HIV นะคะหรือซิฟิลิสนะคะตรงนี้ก็สามารถที่จะเป็นโรคติดต่อได้อ่านะคะหรือว่า ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยจะมีข่าวนักเรียนเคยได้ยินนะก็คือไข้หวัดนกไข้หวัดนกเนี่ยก็คือการที่แบบว่าเราทานใช่ไหมคะหรือว่ามันมาจากสัตว์ปีกนี่แหละเดี๋ยวจะไปเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งเนาะเราก็จะทําให้ได้รับเชื้อเนาะ H5N1 มาแล้วก็ทําให้เราติดไปด้วยนะเดี๋ยวไปดูกันแต่ว่าเดี๋ยวก่อนไปเดี๋ยวมารู้จักโลกทางเพศสัมพันธ์ก่อนอ่ะ โรคทางเพศสัมพันธ์เนี่ยก็อาจจะมีได้หลายแบบเลยการติดนะเดี๋ยวยกตัวอย่างการอย่างเช่นโรคหนองในโรคซิฟิลิสต,ต่างๆนะคะโรคเอดโรคเลิมหรือว่าการที่มีการอักเสบเนาะของออช่องคลอดปากมดลูกต่างๆนะคะอ่าและอีกครั้งนะคะก็อาจจะยังมีแบบว่าการติดเนาะการติดพยาธิหรือว่าการติดนะแบบว่าจากพวกโลนต่างๆได้เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าการที่จะมีเพศสัมพันธ์ทุกครั้งจะต้องอะไรคะ ป้องกันก็คือสวมถุงยางอนามัยทุกครั้งนะคะเพราะว่าจะช่วยในการเซฟตัวเองนะก็คือป้องกันตัวเองจากการที่จะติดโรคติดต่อได้แต่ว่าทางที่ดีที่สุดควรที่จะอะไรเอ่ยก็หลีกเลี่ยงก่อนหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ไปก่อนนะคะก็คือไม่ไปไหนมาไหนกันสอคนในที่รับตานะหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่จะนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์นะคะ,ะแล้วก็ไม่มีพฤติกรรมสัมส่วนทางเพศด้วยเนาะ เดี๋ยวมารู้จักไขหวัดนกกันดีกว่าเมื่อกี้ที่เกิดไปให้ฟังนะคะไขวัดนกอ่ะอยากรู้อ่ะในที่นี้มีใครรู้จักบ้างไข้หวัดนกอ่าหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินใช่ไหมอาจจะเคยรู้จักนะอ่าช่วงนั้นเป็นข่าวดังมากๆเลยนะคะเรื่องของไข้หวัดนกเนี่ยนะอ่าเกิดจากอะไรบ้างก็คือเกิดจากเชื้อค่ะอ่า H5N1 ฟค่ะเป็นอ่าเป็นโรคที่ติดต่อนะเป็นเชื้อไวรัสเนี่ยแหละค่ะที่พบได้ในพวกสัตว์ปีกอย่างเช่นพวกไก่นอ no? ต่างๆนะคะซึ่งมันจะมีการระบาดท,ที่ค่อนข้างรวดเร็วเนาะ,ะในช่วงของฤดูหนาวค่ะโรคนี้ก็จะส่งผลกระทบต่อทางเดินหายใจเลยนะคะของคนที่ได้รับเชื้อไปนั่นเองซึ่งเป็นอันตรายต่อร่างกายอย่างมากเลยค่ะก็คือทำให้เสียชีวิตได้เลยนะ,ะช่วงนั้นก็คือ อันตรายมากทําให้มีผู้คนเสียชีวิตจากโรคนี้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะอาแล้วเชื้อแล้วเอ่อเชื้อไขวันนกเนี่ยจะติดต่อได้ยังไง<ม>ก็คือจะเป็นติดต่อระหว่างอาสัตว์ปีที่สามารถจะติดต่อสู่คนได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่อยากติดเชื้อไข้หวันนกเราจะทำยังไงได้บ้างเราก็ควรที่จะต้องรับประทานใช่ไหมคะอย่างเช่นไข่อย่างเงี้ยไข่หรือไก่อย่างเงี้ยออกมาเนี่ยก็คือควรที่จะต้องรับประทานที่สุกแล้วเนาะอะ,อะ เลือกบริโภคไข่ที่ปรุงสุกค่ะก็จะช่วยป้องกันโรคนี้ได้นั่นเองนะคะอ่าเพราะอะไรเอ่ยเพราะว่าเชื้ออย่างอ,างอันนี้เป็นเชื้อไวรัสถูกไหมเพราะฉะนั้นเชื้อไวรัสน่ะถ้าได้โดนความร้อนสูงสูงเป็นไงคะอยู่ได้ปะอยู่ไม่ได้แล้วเชื้อไวรัสก็จะตายไปแล้วค่ะเพราะฉะนั้นก็จะสาม,มารถที่จะรับประทานไข่หรือไก่ได้อย่างปลอดภัยนั่นเองค่ะอ่าแล้วก็มาถึงโรคนี้ค่ะคือโควิด19อ่าแล้วอะไรที่มันจะทำให้เกิดการเสี่ยงนะในการที่จะติดเชื้อได้ ก็คือการที่เราไปสัมผัสเนาะสัมผัสบุคคลที่ติดเชื้อโควิด -19 นั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นการอาจจะแบบไปจากหรือโดนน้าลายอะไรเงี้นะคะต่างๆนะหรือว่าบางทีก็อาจจะผู้ป่วยอาจจะมาจากสถานที่ที่เสี่ยงเยอะๆนะคะก็อาจจะนำม,มาสู่ของการติดเชื้อต่างๆได้อาจจะมีอาการอะไรบ้างเอ่ยอย่างเช่นมีการไอค่ะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะพบได้เลยนะคะคนที่มีเป็นภาวะโควิดก็คือจะไออ่าหรือว่าอาจจะมี บางคนก็จะมีไข้ด้วยนะคะตามมาหรือบางคนก็จะมีน้ำมูกหรือบางคนแต่ว่าอาจจะพบได้ไม่ค่อยบ่อยบางคนก็จะแบบปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออ่ามากๆเลยนะคะก็แนะนําว่าอย่าลืมนะคะไปตรวจเนาะถ้าเรามีอาการพวกนี้ตรวจ ATK นะคะเบื้องต้นก่อนเลยนะคะอ่าแล้วก็พยายามตรวจบ่อยๆนะทุกครั้งที่เราจะต้องไปพบเจอผู้คนนะคะเพื่อเป็นการเนาะ เขาเรียกว่าสร้างภูมิคุ้มกันเนาะให้กับทุกๆคนด้วยแล้วก็อย่าลืมฉีดวัคซีนด้วยนะคะทุกคนนะก็จะสร้างภูมิคุ้มก,กันให้ตัวเองได้เยอะๆด้วยนะคะอ่ะทีนี้มันก็มีวิธีการป้องกันอยู่นะคะเราจะหลีกเลี่ยงได้อย่างไงบ้างนะก็อย่างเช่นอ่ะเราก็ต้องควรที่จะล้างมือบ่อยๆนะด้วยทั้งสบู่หรือว่าล้างมือด้วยแอลกอฮอล์อ่าใช้สเปรย์แอลกอฮอล์ก็ได้เจลล้างมือต่างๆนะคะแล้วก็ออกไปนะคะในสถานที่ชุมชนทุกครั้งต้องสวม หน้าก,กากนะคะใส่แมสให้เรียบร้อยนะก็จะช่วยป้องกันนะโควิดได้ค่ะแล้วก็พยายามรักษาระยะห่างนะคะกับระหว่างบุคคลต่างๆแล้วก็เวลารับประทานอาหารตอนนี้เราควรที่จะช้อนไข่ช้อนมันแล้วก็มีช้อนกลางอยู่ด้วยนะคะรับประทานอาหารที่ร้อนนะก็จะช่วยป้องกันตรงนี้ได้ส่วนหนึ่งนะคะ,ะวันนี้นะคะคุณครูก็มีกิจกรรมรนูตอบได้นะคะมาฝากนะคะให้นักเรียนนะคะช่วยกันยกตัวอย่างโรคที่ ติดต่อแล้วตอบคําถามค่ะอ่าเดี๋ยวมาดูการอย่างเช่นเอาโรคอะไรดีนะเอาเป็นโรคเอดส์ละกันนะคะอ่าหรือการติดเชื้อ HIV นั่นเองอาอาการเป็นไงเอาเอดส์ละกันนะอ่าพูดถึงเอดอาการเริ่มต้นถ้าเริ่มต้นเนี่ยอ่าอาการเริ่มต้นนะอาการออกเยอะยังอ่ายังไม่เยอะหรอกเริ่มต้นเนี่ยอาการคล้ายๆไขวัดเลย อา,อาการคายไข้หวัดถัดมาเกิดอะไรขึ้นต่อมน้ําเหลืองเริ่มโตค่ะถัดมาต่อมน้ําเหลืองโตถัดมาต่อมน้ำเหลืองโตแล้วสักพักหนึ่งก็เกิดอะไรคะถ้าเราไม่รักษาดีๆเกิดอะไรขึ้นอโรคก,ก็จะแทรกซ้อนนะคะถัดมานะ กิดโรคแทรกซ้อนเกิดขึ้นได้เกิดโรคแทรกซ้อนได้ที่เขาเรียกกันว่าโรค่วยโอกาสนั่นเองเช่นวัณโรกอย่างเงี้ยก็จะเข้ามาในภาวะที่ร่างกายเราอ่อนแอใช่ไหมอ่าก็จะมาทําลายเราได้นะคะอ่าแนวทางการป้องกันค่ะก็คือสวมถุงยางอนามัยทุกครั้งนะที่มีเพศสัมพันธ์อ่าสวมถุงยาง อนามายัยทุกครั้งค่ะที่มีอ่าที่มีเพศสัมพันธ์ที่มีเพศสัมพันธ์อ่าที่มีเพศสัมพันธ์นะคะแล้วก็อย่าลืมว่าหลีกเลี่ยงแล้วกันเนาะการสัมผัสหรือว่า บางทีไปใช้อะไรนะพวกมีดโกนอะไรเลงี้ยหรือการ,การตัดเล็บก,กับคนอื่นนะอันนี้ไม่แนะนําเลยนะไม่ให้ใช้เลยแหละก็คือหลีกเลี่ยงเลยไม่ใช้นะคะพวกของมีคมเนาะกับผู้อื่นนะคะร่วมกันไม่เอาอตรงนี้ก็จะช่วยได้นะคะป้องกันการห่างไกลจากโรคเอดได้นั่นเองค่ะโอเคค่ะวันนี้นะคะคุณผูกก็มี ข้อสอบมาฝากอีกแล้วค่ะมาฝากนักเรียนทุกคนมาช่วยคุณครูค,คิดซิข้อนี้ตอบอะไรดีมาโรคไข้หวัดนกค่ะมีการแพร่ระบาดอย่างไรอ่ะข้อ 1. จากคนสู่คนข้อ 2. จากคนสู่สัตว์ปีกข้อ 3. จากสัตว์ปีกสู่คนหรือข้อ 4. จากเชื้อที่มีทั่วไปในอากาศสู่คนตอบอะไรดีอ่าระวังโดนหลอกนะลงโดนหลอกนะ ก็คือจากข้อ3นะคะอาจากสัตว์ปีกสุกคนนั่นเองค่ะก็คือเรารับประทานไก่หรือไข่ที่ถ้ามีเชื้อเน no, าะ H5N1 แล้วก็ไม่สุกด้วยนะพอไม่สุกปุ๊บเนี่ยก็จะทำให้เรามีโอกาสติดเชื้อเนาะก็คือสามารถให้เป็นโรคไข้หวัดนกได้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราควรที่จะต้องทันนะให้ปรุงสุกนะคะทั้งไก่และไข่เลย โอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องโลกติดต่อกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็อย่าลืมนะเอากลับไปใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็กลับไปทบทวนด้วยนะคะเราพบกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อมให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชั่